ขอต้อนรับเพื่อนเข้าสู่เกม Dragon Age M หรือ Dragon Age Mobile กับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการแชร์เอาชุดแฟชั่นและก็ตามหาสัตว์เลี้ยงเอลระดับ A ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะฮะว่ามีกิจกรรมนี้อยู่แล้วก็ BP เขาเพิ่มมาจากไหนไวจังนะครับก็สามารถเอาวิธีนี้ไปปรับใช้กันได้นะฮะกับเทคนิคการแชร์เนาะยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะฮะที่ลงข้อมูลไว้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับแน่นอนว่าจะเป็น Facebook ของเรานะฮะ1อันก็คือ Facebook หลักนะฮะจะเป็น Facebook ลองอะไรก็ได้แต่เราต้องโพสต์เป็นสถานะนะครับแล้วก็โปรแกรมที่ต้องใช้นะฮะนั่นก็คือโปรแกรมเดี๋ยวผมขอเข้า Google Gmail ก่อนละกันก็จะเป็น UC Browser ดาวน์โหลดได้รวดเร็วนะฮะซึ่งสามารถหาได้จาก Google Play Store นะครับเพื่อนๆก็ไปหาโหลดเอากันได้เลยนะครับจะทำในมือถือก็ได้มือถืออาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าต้องเข้าหลายโปรแกรมนะครับแต่ถ้าทำใน PC ก็อาจจะสบายหน่อยแล้วก็ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนะครับเมื่อเพื่อนๆเข้าโปรแกรมเรียบร้อยเดี๋ยวผมเข้าใหม่ตั้งแต่ต้นเลยละกันกดคลิกเข้าโปรแกรมนะฮะนี่ก็จะอยู่หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็เข้า Facebook ปกตินะครับผมกดตกลงไปได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะสมัครอีเมลใหม่แล้วก็ไปกดลิงก์แชร์นะฮะส่วน ID หลักของเรานะครับผมก็เข้าสู่หน้านี้เตรียมพร้อมไว้ให้เรียบร้อยนะครับกิจกรรมนี้นะฮะจะหมดเดือน5วันที่31นะครับแต่จริงๆแค่เพื่อนๆล็อกอินนะครับด้วยระบบ Facebook นะครับผมไม่ว่าจะเอาโค้ดไปใส่ ID ไหนก็ได้เหมือนกันแกแต่เราต้องล็อกอินใน Facebook นะฮะกดถูกใจนะครับเลือกเป็น Android นะฮะแล้วก็ใส่เบอร์โทรของเราเบอร์โทรของเราเนี่ยจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะฮะแต่ขอให้มี66ไว้ก่อนนะครับ66แล้วก็ตามด้วยเลขของเรานะฮะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดล็อกอินไปได้เลยเราก็จะได้รับโค้ดมา1ชุดนะฮะโค้ดที่จะได้รับก็จะเป็นของ7วันหรือก็คือเซตอมยิ้มแบบที่ผมใส่อยู่นั่นเองนี่7แฟชั่นฮะบวกพลังลบถึง 5,000 เลยทีเดียวฮะ BP นะครับอันนี้ก็คือถอดนะฮะโอ้ลดไป 6,300 นะไม่ใช่แค่ 5,000 แล้วสินี่ฮะก็จะขนาดนี้เลยนะครับแล้วเมื่อเพื่อนๆนะฮะชวนเพื่อนครบ3คนนะครับก็จะได้รับของอีกและเมื่อเชิญครบ4คนนะครับก็จะได้รับของอีกเช่นกันจนไปสูงสุดนะฮะ10แล้วก็15คน15คนเนี่ยเราจะได้รับเอลระดับ A1 ตัวนะครับผมแล้วก็จะมีแอปเปิลด้วยเนาะแล้วก็ของอื่นๆอีกมากมายนะฮะเราสามารถเปลี่ยนเป็นหน้าของภาษาไทยได้นะฮะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเวลานะครับในการหมดเนี่ยจะเป็นวันที่30เมษายนนะครับฉะนั้นอาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีปัญหาหรือเปล่านะฮะก็เอาเป็นอังกฤษละกันนะฮะอังกฤษง่ายดีนะครับผมกดล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมก็ได้โค้ดมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นการคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆจะพิมพ์อะไรใส่เข้าไปก็ได้นะฮะแล้วก็เลือกครับผมเลือกอะไรผมขอเลือกกาลีแล้วกันนะฮะแล้วก็กดส่งเข้าไปนะฮะปึ๊บโอเคฮะรอระยะเวลานิดนึงนะครับผมกดไปฮะกดเข้าไปอีกเฟซฮะเขียนอะไรสักหน่อยโพสไหมโพสไปด้วยแล้วกันนะฮะปึ๊บเราก็จะได้รับเหรียญมังกร100หรือเปล่าอ่ะขอไปดูโค้ดก่อนนี่ฮะโค้ดชุดที่2ก็มาแล้วก็ทำตามผมได้เลยนะฮะแล้วก็เอาโค้ดที่ได้มานะครับในการที่เราเล่นร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับไปใส่ที่กิจกรรมแต่เพื่อนๆต้องมีเลเวล20ขึ้นไป20หรือ15เนี่ยแหละขึ้นไปถึงจะมีหัวข้อนี้ขึ้นมาแต่ iOS เนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันนะฮะกดตกลงนะฮะแล้วก็กดโกไปได้เลยนะครับรางวัลของเพื่อนๆก็จะสูบส่งไปอยู่ในจดหมายแล้วเพื่อนๆก็กดรับมาได้เลยนะฮะอันนี้ผมก็ได้เหรียญมังกรหรือเหรียญ4มาแล้วนะฮะอ่ะมาเข้าประเด็นหลักของเราเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือการปั๊มผู้ติดตามนะครับหรือการกดถูกใจนะฮะแล้วมีโอกาสเพื่อนๆจะได้รับชุดอีกตั้งหากนะครับผมเราก็เข้าโปรแกรมเรียบร้อยแล้วฮะกดสร้างบัญชีนะครับผมเราก็ใส่ชื่อที่อยู่ตามปกติไม่ใช่แล้วชื่อมั่วๆก็ได้นะจะเป็นชื่ออะไรก็ได้เพราะว่าเราจะเอามาแค่สมัครเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นามสกุลฮะผมกดถัดไปเลยละกันเลือกวันเดือนปีเกิดนะครับก็เอาเป็นวันไหนก็ได้ตามที่เพื่อนๆต้องการนะผมก็เอาประมาณนี้ละกันกดตกลงนะฮะกดถัดไปนะครับหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ก็เลือกเป็นหัวข้อนี้นะครับสมัครใช้งานด้วยอีเมลนะครับผมเปลี่ยนเป็นอีเมลแทนเราจะไม่ใช้โทรศัพท์นะครับเพราะว่าอีเมลเนี่ยเราจะสร้างขึ้นมาได้แต่ถ้าโทรศัพท์เนี่ยมันจะวุ่นวายยุ่งยากนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็นอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่เว็บอันนี้ฮะตามที่ผมให้เลยหรือจะเข้าทางมือถือก็ทำได้เหมือนกันแต่มันอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับกดรับฮะรับที่อยู่อีเมลอันใหม่นะครับผมนี่ก็คืออีเมลอันใหม่ของเรานั่นเองแล้วก็กด copy นะครับใส่ไปได้เลยนะฮะกดถัดไปนะฮะก๊อปลงไหมเหมือนจะก๊อปลงไม่ได้ก็เปลี่ยนโปรแกรมจำลองก็ได้ถ้ามันมีปัญหาอะไรนะฮะแต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็กดถัดไปได้เลยนะครับอีเมลของเราก็ได้แล้วเราก็เลือกผู้หญิงผู้ชายแล้วแต่ของเรารหัสผ่านใหม่ก็ใส่อะไรไปก็ได้ครับเพราะว่ามันจะอยู่ได้10นาทีนะครับผมสำหรับรหัสผ่านอันนี้หรืออีเมลอันนี้นะฮะผ
ราะว่าเราก็แค่สมัครใช้นั่นเองไอ้มันมั่วเกินไปนะฮะงั้นผมเอาเป็นเรียบร้อยนะครับเราก็ได้แล้วสำหรับ Facebook ของเรานะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ไปรีบทำอะไรให้เรียบร้อยกดตกลงไปเลยฮะป้อนรหัสผ่านจากอีเมล5หลักรหัสผ่านก็จะถูกส่งลงมาอยู่หน้าเว็บของเรานะฮะก็เว็บที่เราใส่ไปนั่นแหละนะครับผมก็จะเป็นเลขตามที่เขากำหนดมาเลย28764นะฮะแล้วก็กดยืนยันนะครับผมปึ๊บเมื่อยืนยันเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาก็จะไปดวงดิ่งที่ดำเนินการต่อเราจะไม่เอาป้อนหมายเลขโทรศัพท์นะกดถัดไปฮะเพิ่มทีหลังครับผมยังไงก็ได้เราเลี่ยงฮะเพราะว่าเราไปไวหน่อยนะครับผมเมื่อเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะอยู่หน้านี้แล้วก็ให้เรานะครับก๊อปลิงก์ตรงนี้ฮะก๊อปมาได้เลยนะครับแล้วก็ไปใส่ตรงที่คำว่าค้นหานะครับผมแล้วก็กดใส่ป้ายแล้วก็กด enter หรือกดไปยังก็ได้นะครับเขาก็จะไปโผล่หน้า Facebook ของเราที่สมัครนั่นเองนะครับแล้วก็กดไปที่ลิงก์นะฮะกดลิงก์อีกนะครับผมเมื่อเราเข้าสู่ลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่หน้ายืนยันตนนะครับแต่จริงๆข้ามขั้นตอนตะกี้ก็ได้นะครับเราไปเบราว์เซอร์นะฮะแล้วก็เข้าสู่เว็บอันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเป็น Android นะครับ Facebook ของเราก็ไปกดติดตามเขาก่อนก็ได้นะฮะกดยืนยันฮะเราต้องกดถูกใจเพจเขาก่อนนะครับก็กดถูกใจอะไรให้เรียบร้อยฮะในหัวข้อนี้เขาก็จะพาของเราไปหน้าถูกใจนะครับแล้วก็กดเลือก Android นะฮะปึ๊บเมื่อเลือก Android เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ใส่เบอร์โทรก็ใส่66ไปก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยเลขตามที่ตรงตัวนะครับแล้วก็กดล็อกอินครับผมอันนี้เบอร์ของเราอาจจะเพี้ยนไปนะฮะพอหรือเปล่าไม่รู้ฮะครบไหมใส่ให้ครบนะครับแล้วก็กดล็อกอินเขาก็จะไปสู่หน้าสำเร็จอาจจะใช้ระยะเวลาหน่อยนึงนะครับแล้วก็กดรีวาร์ปดูฮะปึ๊บนี่เราก็ได้โค้ดมาแล้วฮะโค้ดสำหรับลูกกวาดนะครับผมเราสามารถจดโค้ดตรงนี้ไปได้นะฮะไปทำอะไรไปใส่ชุด7วันแจกให้เพื่อนๆต่ออีกรอบนึงนะฮะเรามาดูส่วนใน ID หลักกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ฮะก็ยังขึ้น00อยู่นะครับให้เพื่อนกดรีเฟซ1ครั้งนะฮะเขาก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับรอสักแป๊บหนึ่งเราก็จะได้ชวนเพื่อนแล้ว1คนนั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆทำครบ15คนนะฮะก็จะได้รับเอลไปเลยนะครับแล้วเราสามารถกดสุ่มได้1ครั้งด้วย1ครั้งต่อ1คนนะจะทำสัก100คนหรือ100ครั้งก็ได้แล้วแต่ฮะถ้าคิดว่ามีดวงพอนะครับกิจกรรมนี้สิ้นสุดก็อย่างที่บอกว่าเดือน5วันที่31เลยทีเดียวเรียกได้ว่าแจกหนักแจกจริงแจกเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปลองทำอีกสัก ID แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะจดโค้ดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันการทำโค้ดต่อไปฮะก็ง่ายๆเลยกดเข้า Facebook นะครับถ้ามันยังมี ID อยู่นะฮะกดออกจากบัญชีก่อนนะครับผมเลือกเข้าไปฮะออกจากระบบเรียบร้อยฮะแล้วก็กดสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเหมือนเดิมนะฮะใส่ชื่อแบบว่าให้เขาจำได้ด้วยแล้วกันนะฮะประมาณว่าให้ระบบมันโอเคโอเคหน่อยนะฮะก็พยายามอย่าซ้ำกันเยอะๆหรือแย่ยิ่งเกินไปนะครับก็ลองดูนะครับผมผมก็ใส่ประมาณนี้แล้วกันกดถัดไปนะฮะเลือกวันเดือนปีเกิดนะครับก็เลือกวันสักหน่อยนึงแล้วกันเพื่อให้ดูเหมือนเข้าแก๊ปนะครับเราก็เอาเป็นสักวันที่17แล้วกันกดถัดไปนะฮะกดสมัครด้วยใช้งานด้วยอีเมลนะครับอีกครั้งนึงแล้วก็เข้าสู่หน้ายืนยันอีเมลนะฮะขอที่อยู่อีเมลอื่นนะครับเมื่อขอมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ก๊อปอีเมลตรงนี้นะครับไปใส่อีเมลปั๊บเรียบร้อยกดถัดไปฮะเลือกเพศนะครับผมแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดอันใหม่พาสเวิร์ดอันใหม่เพื่อนๆก็จำด้วยแล้วกันนะครับว่าใส่เป็นอันไหนไปฮะคือถ้าอีเมลมันใช้ไม่ได้หรืออะไรนะก็กดขอใหม่ไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่ามันก็จะมีใช้ได้บ้างไม่ใช้ได้บ้างนะครับกดถัดไปฮะปึ๊บเมื่อเรียบร้อยแล้วนะฮะก็กดตกลงนะครับแล้วก็กดใส่รหัสที่เขาส่งมาให้ฮะ75049นะครับกดยืนยันนะครับรอสักครู่นึงนะฮะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะให้เพิ่มหมายเลขปลายทางเราก็กดถัดไปข้างบนนะแต่ไม่ต้องกดดำเนินการต่อนะครับผมรูปเราไม่ใส่นะฮะก็กดถัดไปต่อนะฮะแล้วก็กดถัดไปนะครับถัดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อถึงหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะฮะให้เราเข้าไปเอาลิงก์อีกรอบหนึ่งนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับผมก๊อปลิงก์นะฮะมาวางตรงค้นหาตรง G เมลอีกทีละกันกดไปที่นะฮะเขาก็จะพาไปสู่หน้าของ Dragonet M นะครับแล้วเพื่อนๆก็กดไปที่ตรงนี้ฮะไลค์ Facebook 1ครั้งนะครับผมกดดำเนินการต่อแล้วก็มันจะถูกใจแล้วนะก็ใส่ Android เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดเบอร์โทร66ตามด้วยเลขน่าจะครบแล้วนะครับกดล็อกอินเรียบร้อยไหมปั๊บเรียบร้อยครับผมแล้วก็ไปจำโค้ดตรงนี้ฮะปึ๊บก๊อปโค้ดไปแจกเพื่อนๆได้อีกเพราะว่าเป็นโค้ดลูกกวาด7วันนั่นเองนะฮะแล้วเราก็กลับไปหน้าตัวละครหลักของเรานะครับปึ๊บนี่ก็คือ
เว็บไซต์ของตัวละครหลักของเรานะฮะแล้วก็กดรีเฟรชดูหนึ่งทีนะครับว่าเลขมันขึ้นไหมนะครับอันนี้ก็เป็น2คนเรียบร้อยแล้วกดซูมต่อนะครับผมก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบ15คนนะฮะเพื่อนๆก็จะได้รับ LA นั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปง้อใครเลยทีเดียวฮะทำเองก็ได้เหมือนกันนะฮะสำหรับอันนี้เอาละครับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่าฮะกับวิธีการเอาชุดแฟชั่น7วันแล้วก็เอลระดับ A นะครับแบบง่ายๆไม่ยากเลยนะฮะสามารถทำกันเองได้นะครับผมคลิปนี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you again นะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆในกลุ่มนะครับที่แชร์ข้อมูลทริควิธีดีๆแบบนี้มาให้นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน